ถ้าหากว่าจะเริ่มตั้งแต่กรอบแรกก็แล้วกันบอกว่าเอกภพก็แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นเรื่องเราที่บอกว่าลำแสงเกิดขึ้นจากโลกง่ายๆอย่าไปคิดอะไรมันมากมายมากมายผมว่านะครับว่าในโลกใบนี้มันมีความร้อนเมื่อมีความร้อนมันจะมีแรงดันดันที่มองเห็นได้ทั่วๆไปก็บอกว่าอย่างเช่นภูเขาไฟรั่วอย่างนี้เป็นต้นมันก็พุ่งขึ้นมาให้เห็นอยู่แล้วเลยอันนี้เฉพาะในส่วนที่มันเห็นได้ด้วยทั่วๆไปแต่อยู่ๆมันก็ปี๊ดขึ้นมาเหมือนกับยิงเลเซอร์มาจากใต้พื้นพิภพเงี้ยพุ่งตรงไปยังอวกาศนั้นลุงก็ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงอย่างนี้ดีกว่าไหมนาทีนี้โลกของเราจักรวาลของเราและเอกภพของเรากันแล้วกันนะเพราะว่าเราอยู่ในภายใต้สิ่งที่กำลังพูดถึงนี่ก็เลยบอกของเราของเราแล้วกันมันทะลุทะลวงถึงกันเอางั้นได้ไหมมันที่จะไปต่อได้มิฉะนั้นแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ถ้ารู้จักกายใจจิตที่ดีประมาณนั้นแหละครับถ้าหากว่าจะมีการสรุปว่าไอ้ลำแสงเกิดขึ้นพุ่งจากโลกเข้าไปแล้วมีเฮอริเคนอยู่ในอวกาศถ้าจะลุงจะสรุปกันแบบมิติของลุงกันแล้วกันไม่รู้จะอ้างเอาบรรทัดฐานไหนเข้ามาเป็นตัวอ้างอิงได้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมาถึงวันนี้มนุษยชาติจะอยู่ยังไงกันแค่นี้เพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี้ยมันทะลุทะลวงถึงกันหมดแล้วว่าพลังงานที่มาจากอวกาศหรือเอกภพหรือพลังงานที่ชาวนักดาราศาสตร์หรือว่านักจักรวาลวิทยาพูดถึงว่ามันมีคำว่า dark energy dark energy ที่มันมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 75% นะที่เป็นต้นไอ้พลังงานมากมายมหาศาลตรงนั้นแหละมันก็ทะลุทะลวงกับพลังงานที่อยู่ในโลกนี้มันเชื่อมต่อกันอธิบายความอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีใครบ้างเก็ตติเนี่ยเก็ตหรือไม่เก็ตก็ไม่รู้ครับก็ว่าไปตามแนวที่พอจะยึดบันทึกบรรทัดฐานจากครับว่าต้องรู้จักธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ทางด้านธรรมชาติก็รู้จักวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าแล้วเราสู่กันฟังตอนนี้นะฮะแล้วก็ต้องไปรู้จักครับว่าพุทธศาสตร์ต่ออีกทีนึงพระพุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแล้วมาถึงวันนี้ถ้าจะมีอีกสักศาสตร์หนึ่งเข้ามาอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเชื่อมโยงน่าจะเป็นเรื่องของคำว่าจิตศาสตร์ก็คือศาสตร์ดันจิตเวลาทั้งสี่ศาสตร์นี้มาบูรณาการร่วมกันแล้วมันจะมีคำตอบสุดท้ายไหมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองดูครับผมโลกใบนี้ผมว่ามันถึงยุคที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักคำว่ากายใจจิตหรือศาสตร์ดันจิตกันแล้วนะผมว่างั้นนะถ้าเป็นไปได้ลองให้ความสนใจกับตัวตนครับว่าตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราได้ดีเพียงไหนหมดอัตราตัวตนที่ทางพุทธศาสตร์ที่ว่าไว้นั้นลองดูซิว่าน่าจะมีคำตอบส่วนขึ้นมาในวันหนึ่งข้างหน้าสำหรับลุงวันนี้ในกรณีที่บอกว่าลำแสงมันพุ่งจากโลกขึ้นไป 2-3 เส้นแล้วก็มีเฮอริเคนอยู่ในอวกาศมันบ่งบอกพลังงานทั้งสองส่วนนี้พลังงานที่มาจากอวกาศหรือว่า Dark Energy นั้นกับพลังงานที่อยู่ในโลกไปเนี้ยมันพุ่งทะลุทะลวงกันเหมือนต่อหลอดกาแฟเข้าหากันเลยประมาณนั้นเลยครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานตัวนี้เข้าหากันเพื่อรักษาความสมดุลหรือเพื่อรักษาเพื่อพองถ่ายพลังงานให้กับกันและกันก็ต้องเป็นนิวตันใช่ไหมเป็นคนพูดว่าพลังงานไม่ได้หายดีไปไหนในโลกนี้ก็ไม่ได้หายดีไปไหนสานกับพลังงานแต่โลกใบนี้มันเชื่อมโยงกับอวกาศเพราะฉะนั้นอวกาศพลังงานในโลกกับพลังงานอวกาศมันได้ถึงวาระต้องเชื่อมต่อเพราะนั้นการเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆในสิ่งที่ร้อนแรงมากเหลือเกินฝนตกมากเหลือเกินหิมะถมทลายมากเหลือเกินพายุใหญ่โตมโหฬารแต่การตาสิ่งเหล่านี้คำถามใช่หรือไม่พลังงาน2ตัวนี้มันเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วก็ปรับตัวอย่างรุนแรงก็เชื่อว่าน่าจะมีแค่นี้สมเอาแต่เพียงว่าสาธุกันแล้วกันเนาะอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม